ิทธิพลสำคัญของแบรนด์เลยก็คือน้องลิซ่านั่นเองครับบอกได้เลยว่า2แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ครองใจวัยรุ่นที่สยามมากที่สุดเลยรู้ไหมครับว่าแบรนด์ไหนครองใจวัยรุ่นสยามมากที่สุด YSL ค่ะหนูเห็นก็จะเป็นยิปแซงค่ะซีรีนค่ะก็ซีรีนเอวาบอกได้เลยว่า2แบรนด์นี้เนี่ยก็คือแบรนด์ YSL กับ Celine ครับเป็นแบรนด์ที่ครองใจวัยรุ่นที่สยามมากที่สุดเลย1 นะครับทั้ง2แบรนด์เนี่ยมีราคาที่จับต้องได้ครับราคาไม่สูงมากทำให้ทุกๆคนนะครับสามารถซื้อมาเป็นเจ้าของได้ครับและอย่างที่2นะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ให้เลือกครับเป่าทั้ง2แบรนด์นี้นะครับใช้ง่ายใช้ทนแล้วก็ใช้ได้นานครับไม่ว่าจะขายต่อนะครับก็ได้ราคาที่ดีด้วยครับและอย่างซีรีนนะครับอิทธิพลสำคัญของแบรนด์เลยก็คือน้องลิซ่านั่นเองครับอีกท่านนึงที่มีความสำคัญมากก็คือคุณเฮติครับที่เป็น Creative Director ที่เรียกได้ว่าเข้ามาพลิกบทบาทของแบรนด์เลยครับจากเมื่อก่อนนะครับแบรนด์เนี่ยจะเน้นความหรูอย่างเดียวนะครับเป็นกระเป๋าเรียบๆดีไซน์แบบผู้ใหญ่ใช้นะครับต้องพลิกออกมาเป็นแนววัยรุ่นที่ทำให้เราเห็นทุกวันนี้ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า2แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายดีจริงๆหรือเปล่าน่าใช้ไหมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามช่องเซอร์แบรนด์เลยได้เลย